ดีครับพาร์ทพัฒเรศอินทรวิชานกุลครับ JMart Influencer 2022ครับวันนี้ผมจะมารีวิวแท็บเล็ตตัวนี้ครับ Huawei MatePad 11.5 นิ้ว LTE version แท็บเล็ตที่รองรับซิมการ์ดนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูได้ที่คลิปวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมครับหน้าจอของเขาถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับขนาด 11.5 นิ้วนะครับรวมไปถึงนะอัตราการสัมผัสหน้าจอเนี่ยความเร็วนะครับถึง120เฮิรตซ์เลยทีเดียวรับรองว่าสำหรับใครที่เป็นสายเกมมิ่งเนาะรวมไปถึงนะครับคนที่แบบใช้หน้าจอหนักๆเอาไว้ดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าสะดวกมากๆแล้วก็เหมาะมากๆนะครับกับคนที่ต้องการหน้าจอใหญ่แล้วก็สัมผัสลื่นไหลนั่นเองดูเลยนะครับเดี๋ยวผมสัมผัสให้ดูนะนี่นะครับความเร็วอยู่ประมาณนี้นะไม่กระตุกเลยนะครับสำหรับHuawei MatePad 11.5 นิ้วนั่นเองครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับเขาให้มากับตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่128 กิกนะครับแรม6 กิกรวมไปถึงครับหน่วยความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ 7,700 มิลลิแอมป์ซึ่งถือว่าเป็นค่ามาตรฐานมากๆนะครับสำหรับแท็บเล็ตแล้วก็เหมาะกับการใช้งานสำหรับแท็บเล็ตมากๆครับในส่วนของกล้องหน้านะครับเขาให้ความคมชัดมาถึง8ล้านพิกเซลเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็กล้องหลังนะ13ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าเพียงพอมากๆสำหรับใครที่ใช้แท็บเล็ตแล้วอยากได้แท็บเล็ตราคาเท่านี้นะครับคุ้มค่ากับราคามากๆครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้นะครับเป็นการทดลองการถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าของตัว Huawei MatePad ของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูนะครับบรรยากาศนี้นะนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูสวัสดีครับทุกคนอันนี้ผมจะเทสนะครับกล้องหลังนะครับของตัว MatePad นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับการทำงานเดี๋ยวขอเดินตามนะครับอยากเทสนะครับว่า Huawei MatePad เนี่ยเขาทำการสั่นได้ดีหรือเปล่านะครับสำหรับคนเนาะที่กังวลมากแท็บเล็ตที่เครื่องใหญ่ๆเนี่ยแล้วราคาไม่ได้แรงเนี่ยกล้องเขาทำงานดีไหมนะครับนี่ก็เทสให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับโดยเป็นโฟกัสนะครับใกล้วัตถุนั่นเองนี่นะครับการแสดงสีหน้าจอของเขานะครับสามารถแสดงสีได้ถึง 16.7 ล้านสีนั่นเองโดยเป็นสี RGB นะครับให้ความคมชัดมากๆแล้วเหมาะสมสุดๆนะสำหรับใครที่เป็นสายเกมสายซีรีส์นะครับรวมไปถึงนะครับการแสดงผลของหน้าจอนะครับให้ความคมชัดนะครับ 2,200 คูณ 1,440 พิกเซลนั่นเองครับในส่วนของตัวเครื่องของเขานะครับเป็นสีสเปรดเกย์นั่นเองเป็นโลหะทั้งชิ้นเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีความบางเบาเพียง 6.85 มิลลิเมตรเท่านั้นแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเบามากๆครับคุณผู้ชมแค่499กรัมเท่านั้นเองครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากได้แท็บเล็ตบางเบามีความสวยงามคงทนผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสนะครับการใช้คีย์บอร์ดนะครับกับเจ้า Huawei MatePad 11.5 นิ้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างความเร็วในการตอบสนองเนาะอันนี้เราเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวมาพิมพ์ดีกว่าพิมพ์ว่าสวัสดีครับพาร์ทนะถือว่าความเร็วอย่างเงี้ยตอบสนองนะครับแล้วถือว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากนำแท็บเล็ตเนี่ยไปใช้ในการทำงานในการพิมพ์งานนะครับไปทำสไลด์ต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับแท็บเล็ตราคาสบายกระเป๋าแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถสั่งได้ด้วยเสียงด้วยนะอันนี้นะครับสามารถกดสั่งได้ด้วยเสียงเลยนะนี่นะสวัสดีครับ Hello everyone โอเคอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งเนาะที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่อยากจะได้แท็บเล็ตนะครับรุ่นที่มีการใส่ซิมแล้วก็สบายกระเป๋าและที่สำคัญสามารถพิมพ์งานได้ด้วยออปชั่นครบสุดๆครับสำหรับ Huawei นะครับ MatePad 11.5 นิ้วนะครับ LTE version นั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่กังวลในเรื่องของHuawei เนี่ยสามารถใช้ Google App ต่างๆได้หรือเปล่านะครับไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับHuawei MatePad 11.5 นิ้วเนี่ยสามารถใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับFacebook Google ไม่ว่าจะเป็น Gmail แต่ Google Map ก็ใช้ได้รวมไปถึงนะ Google Drive นะครับแล้วก็
สามารถใช้ได้ตระกูล Google ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้สะดวกสุดๆครับไม่ต้องกังวลไปนะหากใครสนใจนะครับก็สามารถไปลองใช้ได้ที่ Jmart ทุกสาขาใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของการตัดสินใจนะครับให้ทุกคนดูเอาละกันนะครับว่าออปชันเนี่ยตอบโจทย์หรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ